คลิปนี้จะมาพูดถึงความสัมพันธ์ของเสื้อที่เราตีปลอกมาใหม่เนี่ยทำลูกโตเนี่ยกับฝานะครับความสัมพันธ์ของเสื้อและฝานะครับคือเวลาทำมาใหม่เนี่ยเราอย่าลืมเช็คนะครับอย่าลืมเช็คในจุด2จุดเนี่ยมันต้องเช็คอะไรบ้างคือลูกที่เราจะใช้นะขนาดมีเท่าไหร่นะครับ57 58 59ขนาดเท่าไหร่นะครับนี่เราก็ต้องเช็คเบาฝาด้วยว่าขอบที่เขาจิกเนี่ยจิกขอบเนี่ยมันได้ตามขนาดลูกที่เราใช้ไหมนะครับได้ตามขนาดลูกที่เราใช้ไหมคือเราจะรู้ได้ไงเราก็ต้องวัดนั่นแหละครับเราก็ต้องมาวัดเช็คนะครับคือมันเท่ากันไหมมันตรงกันไหมนะครับต่อมาก่อนเราจะประกอบให้เราใส่บูทนะครับบูทตัวนี้เป็นตัวบังคับเลยว่าจะให้ปลอกมันเอียงซ้ายเอียงขวาเสื้อจะเอียงไปไหนนะครับคือมันจะบังคับให้มันได้เซนเตอร์ครับให้เราประกบเข้าไปเนี่ยประกบเข้าไปอย่างนี้นะแล้วเราก็มาเล็งดูเนี่ยนะครับเราก็มาเล็งดูว่าเซนเตอร์ที่เขาคว้านหรือเขาตีปอกมาเนี่ยเซนเตอร์ของตัวนี้เซนเตอร์ตัวนี้กับเซนเตอร์ของเบ้าเนี่ยมันตรงกันไหมนะครับมันตรงกันไหมคือในกรณีที่ตรงก็จบไปนะครับแต่มันก็มีที่ไม่ตรงเหมือนกันมันอาจจะกินเยื้องมาฝั่งโซ่ทางนี้หรืออาจจะกินเยื้องขึ้นไปด้านบนหรืออาจจะกินเยื้องมาด้านขวานี่นะครับทางหัวเทียนเนี่ยคือพูดง่ายๆปอกคุณกินไปทางไหนคุณก็ต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ถ้าคุณทำหัวลูกต่ำก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าคุณทำหัวลูกขึ้นมาสูงมากหัวลูกของคุณนะครับมันจะมาชนขอบตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมาชนขอบตรงนี้นะครับนี่คืออีกหนึ่งจุดนะครับคือเซนเตอร์ตัวนี้ตรงกันไหมขอบโตเท่ากันไหมนะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับที่จำเป็นไม่แพ้กันถ้าคุณไม่ใส่ปะเกียนฝาคุณทากาวก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณยังใส่ปะเกียนเดิมอยู่ปะเกียนเดิมคว้านรูในเนี่ยหรือใส่ปะเกียนทองแดงเนี่ยก็เหมือนเดิมต้องทาบเข้าไปคาบเข้าไปแล้วก็เล็งดูนะครับส่องดูว่าเนื้อของปะเกียนเนี่ยมันยื่นเข้ามาในพื้นที่ของเสื้อสูบหรือเปล่าคือพื้นที่ตรงนี้ก็คือพื้นที่ที่ลูกสูบเนี่ยมันจะขึ้นลงนั่นเองถ้ามันยื่นเข้ามาเป็นยังไงครับถ้ามันยื่นขึ้นเข้ามามันก็จะชนขอบเกิดเสียงดังประกอบแล้วทำไมมีเสียงดังครับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือถ้าคุณเก็บงานพวกนี้ให้มันจบแล้วมันจะไม่มีหรอกมันจะตัดปัญหาพวกนี้ได้เลยนะครับปะเกียนเนี่ยก็ผลิตขึ้นมาแต่บางครั้งก็ตรงบางครั้งก็ไม่ตรงก็ให้ใช้นะครับใช้บอสนะครับใช้บอสเกียร์ออกผมก็จะใช้ปากกาเมจิกนะครับวาดด้านในผมจะส่องนี้ดูแล้วตรงไหนส่วนไหนที่มันเกินเข้ามานะครับแล้วก็วาดไว้แล้วก็ขวานให้มันได้จะใหญ่กว่าตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาปะเกียนทองแดงเนี่ยก่อนใช้ต้องไปเผาก่อนเผาแล้วทากาวนะแล้วทีนี้เนื้อมันจะนิ่มมันจะซับดีกว่าแล้วทีนี้มันก็จะยุบเข้าไปนิดนึงนะครับผมจะขวานออกมาประมาณมิลนึงนะครับประมาณมิลครึ่งเนี่ยเผื่ออาการที่มันยุบเข้าไปนะครับนี่ก็คือชุดความสำคัญของเสื้อฝาปะเกียนทองแดงส่วนตัวนี้ก็เอาไว้เป็นคลิปต่อไปดีกว่ามันยาวเกินไป